มาที่การสร้างงานสร้างอาชีพค่ะวันนี้มีไอเดียเปิดร้านกาแฟที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแบบไหนมาดูกันค่ะหนุ่มวัย30ปีค่ะซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเขาลาออกจากงานค่ะแล้วก็หันมาเปิดร้านกาแฟโดยนำรถ3ล้อถีบนี่แหละค่ะติดตั้งเครื่องชงกาแฟสดขายริมทางสร้างรายได้ซึ่งเดิมทีนะคะก็ทำงานบริษัทมาสร้างรายได้กว่าเท่าตัวทีเดียวค่ะนายถิติวัฒน์ชังภัยค่ะอายุ30ปีเจ้าของร้านมิตรสหายค่ะก็กำลังทำกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆตามที่ลูกค้าสั่งนะคะหลังจากได้เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าซึ่งร้านกาแฟนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนกัลปพฤกษ์วัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานเลือกดื่มกันนะคะซึ่งหากใครค่ะอยากนั่งข้างทางเนี่ยก็จะมีเก้าอี้สนามเพื่อรองรับลูกค้าด้วยโดยในแต่ละวันนะคะก็จะมีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนตลอดทั้งวันทีเดียวทั้งซื้อกลับไปบ้านรับประทานแล้วก็นั่งรับประทานที่ข้างทางก็ได้บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะค่ะนายทิติวัฒน์ชังภัยค่ะบอกว่าเดิมตนเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทค่ะจากนั้นก็ได้ลาออกจากงานเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะคะตามเงินที่เหลือเก็บค่ะจนกระทั่งเปิดร้านมาได้สักระยะหนึ่งก็ได้อยากเพิ่มรายได้ค่ะจนพบว่ามีการนำ3ล้อนะคะมาทำเป็นร้านกาแฟค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครทำมาก่อนจึงได้สั่งทำรถ3ล้อถีบขึ้นมาค่ะพร้อมกับติดตั้งเครื่องชงกาแฟสดพร้อมขายจอดริมถนนหน้าวัดอดุลยารามค่ะเป็นเส้นทางที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็เนื่องจากมีประชาชนสัญจรผ่านเส้นทางนี้จำนวนมากโดยเมนูนะคะที่ได้รับความนิยมจากเขาเนี่ยก็คืออเมริกาโน่เพราะว่าใช้เมล็ดกาแฟอย่างดีค่ะมีการคั่วปานกลางทำให้กาแฟนะคะมีความหอมไม่ขมส่วนเมนูอื่นๆค่ะตนเองก็ขายค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูชากาแฟนมสดโกโก้อิตาเลียนโซดาค่ะโดยจะเปิดขายทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 15:00 น.ค่ะไปฟังเสียงเจ้าของร้านมิตรสหายกันค่ะการหาก็ถือว่าได้บรรยากาศนะคะไปสามารถไปอุดหนุนกันได้ดื่มกาแฟริมทางก็ได้บรรยากาศกันค่ะ